Good morning ค่ะทุกคนวันนี้ลีตื่นสายวันหยุดค่ะ 3:00 นแฟนพาน้องหมาไปเดินดูบรรยากาศด้านนอกแดดออกค่ะทุกคนแดดออกมา2วันแล้วภาวนาอย่าให้มันตกอีกเลยค่ะหิมะเดี๋ยววันนี้ลีจะออกไปจ่ายกับข้าวค่ะไปซื้อไปร้านของเอเชียลีกลับมาจากไปซื้อกับข้าวจ่ายกับข้าวนะคะไปร้านช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลอีสเตอร์คนที่เนี่ยเขาจะตกแต่งบ้านตกแต่งพวกเป็นสีเหลืองอย่างดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสีเหลืองบางคนเขาก็จะติดผ้าม่านติดผ้าปูโต๊ะดูสนใจเป็นสีเหลืองลีก็ไปดูดอกไม้มาค่ะจะแพงมากแต่ละอย่างนี่แพงมากไอ้ต้นนี้ถูกสุดแล้วค่ะ69คูณ70คนก็คูณ 3.5 เข้าไป670คูณ 3.5 เข้าไปก็ดอกไม้1ต้นค่ะแพงลีก็ไปร้านกับข้าวของที่นี่นะของเพราะว่าแฟนเขาก็จะกินของพวกนี้แล้วก็ลีไปร้านเอเชียมาทุกคนดูสิคะดูลีได้ผักมาเยอะเลยที่สำคัญลีอยากได้ของแห้งค่ะลีอยากได้กุ้งแห้งพวกนี้มันเก็บไว้ได้นานแล้วก็ปลาลงปลาน้ำตาลปี๊บหน่อไม้แล้วก็ผัดไทยแล้วก็จะมีพวกของสดลีจ่ายอาหารไทยไปนะคะ2รอบค่ะก็600กว่าคนบินแรกบินที่2ก็ประมาณ 1,300 ก็ตกประมาณ 2,000 เลยค่ะ 2,000 ก็คูณ 3.5 เข้าไปเนี่ยค่ะเป็นอาหารที่แต่ละครั้งที่ลีไปจ่ายมามันก็อยู่ได้หลายมื้อนะลีไปร้านนี้นะคะถ้าใครที่อยู่เทิร์นสเบิร์กนะคะที่เวสฟอลก็จะรู้จักร้านนี้ค่ะลีไปซื้อบ่อยซื้อประจำค่ะก็ไม่ได้ประจำนะคือถ้าเราจะซื้อทีละเยอะๆเนี่ยลีก็จะไปร้านนี้เพราะมันมีของให้เลือกเยอะดูบรรยากาศหน้าบ้านกับทุกคนเมื่อกี้ให้ดูนอกห้องนอนตอนนี้มาดูบรรยากาศหน้าบ้านแดดดีมากเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะวันนี้อากาศดีมากแดดออกอยู่ที่9องศาค่ะแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่ก็ยังหนาวอยู่ถ้ามีลมมาเนี่ยก็อาจอากาศจะเย็นนิดนึงก็เดี๋ยววันนี้มาคุยกันค่ะทุกคนลีจะว่ามันเป็นเรื่องแปลกหรือไม่แปลกแปลกที่นี่หรือแปลกที่เมืองไทยก็ไม่รู้ก็คือตามหัวข้อคลิปนะคะเมียเก่าเมียใหม่ก็คือภรรยาเก่าแล้วก็ภรรยาใหม่นี่เองก็มีลีมีประสบการณ์ไม่ใช่ประสบการณ์ค่ะคนรอบข้างก็คือเป็นญาติกันนี่แหละเนาะก็เลิกกับภรรยาค่ะก็มีภรรยาใหม่มีเมียใหม่ว่างั้นเถอะเมียเก่าเมียใหม่นี่ก็ไม่ถูกกันนะสังคมที่เมืองไทยอ่ะลีไม่รู้ตอนนี้นะคะตอนสมัยก่อน10กว่าปีที่แล้วก็คือเมียเก่าเมียใหม่นี่ก็คือมองหน้ากันไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ได้คือหาเรื่องกันตลอดก็คือหึงหวงว่างั้นเถอะก็คือเมียเก่าเนี่ยยังรักสามีอยู่แต่ว่าสามีไปมีเมียใหม่อะไรเงี้ยก็จะคือตบตีกันคือประเพณีสังคมไทยก็คือทะเลาะกันตบตีกันเมียน้อยเมียหลวงหรือเมียเก่าเมียใหม่ก็คือจะไม่ถูกกันคือมองหน้ากันไม่ติดอยู่ใกล้กันว่างั้นเถอะอยู่ใกล้กันไม่ได้แต่มันก็คงเปลี่ยนไปแล้วสังคมมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วที่เมืองไทยแต่เมื่อก่อนนี้เป็นอย่างนี้นะทุกวันนี้ก็อาจจะมีบางครอบครัวนะคะที่เมียเก่าเมียใหม่มองหน้ากันไม่ติดไม่อยากมองหน้ากันทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็หึงหวงแต่ผิดกับที่สังคมที่นอร์เวย์ค่ะสังคมที่นอร์เวย์อ่ะลีมีเพื่อนร่วมงานค่ะเขาเป็นผู้หญิงอ่ะเนาะเพื่อนร่วมงานแล้วเขาก็เลิกกับสามีเขามีลูกด้วยกันแล้วสามีเขาก็ไปได้ผู้หญิงคนอื่นก็คือเลิกกันแล้วก็คือไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นแล้วสองครอบครัวเนี้ยภรรยาเก่าภรรยาใหม่เนี่ยเป็นเพื่อนกันค่ะทุกคนเวลามีงานฉลองวันเกิดวันคริสต์มาสหรือไปบ้านพักต่างอากาศเนี่ยเขาก็จะไปด้วยกันค่ะสองครอบครัวเนี้ยทั้งลูกติดเก่าลูกติด
เมียเก่าเมียใหม่ก็ไปด้วยกันสามีเก่าสามีใหม่ก็ไปด้วยกันเป็นเพื่อนกันค่ะคือสังคมที่นี่ลีก็ไม่ถือว่าไม่แปลกนะเพราะว่าคนที่นี่จะเป็นอย่างนี้การหย่าร้างที่นอร์เวย์ค่อนข้างเยอะสามีเลิกกับภรรยาแล้วก็ไปมีภรรยาใหม่เขาก็ยังเป็นเพื่อนกันค่ะหลังคาบ้านติดกันอยู่ติดกันทั้งที่ไม่ได้ย้ายออกนะก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันเขาก็ไปมาหาสู่กันเพราะว่ากฎหมายที่นี่การเลี้ยงลูกค่ะถ้าแบ่งกันคนละครึ่ง50-50ก็คืออาจจะไปอยู่บ้านพ่อสักอาทิตย์นึงมาอยู่บ้านแม่สักอาทิตย์นึงมันก็ยังไปมาหาสู่กันค่าเลี้ยงดูมันก็ยังติดต่อกันอยู่เนาะก็เวลาเขามีประชุมหรือมีผู้ปกครองอะไรเงี้ยทั้งพ่อแม่ก็ไปด้วยกันทั้งที่ภรรยาอาจจะมีสามีใหม่ผู้ชายก็อาจจะมีเมียใหม่อะไรเงี้ยเขาก็ไปด้วยกันก็คือไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหาเขาก็ไม่ได้ตบตีไม่ได้ทะเลาะกันก็เป็นเพื่อนกันโทรไปมาหาสู่ไปรับลูกไปบ้านนู้นบ้านนี้บ้านเมียเก่าเมียใหม่อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกตินะคะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่อาจจะเป็นส่วนน้อยที่ไม่ค่อยลงรอยกันแต่ที่เห็นมานะคะที่ประสบการณ์ที่คนรอบข้างเนี่ยก็คือเป็นเรื่องปกตินะคะก็เป็นเพื่อนกันถึงเลิกกันแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันอีกอย่างนึงก็คือผู้ชายนอร์เวย์อ่ะการที่เขาจะมีเมียรับเมียน้อยอ่ะน้อยมากนะคะน้อยมากที่จะเกิดขึ้นคือการที่เขาจะมีเมียใหม่หรือแฟนใหม่เนี่ยกรณีนี้คือเขาต้องเลิกกับภรรยาก่อนการที่เขาเลิกกับภรรยาอย่าขาดกันก่อนเขาถึงจะไปแต่งงานใหม่หรือมีคนใหม่ได้คือเมียน้อยเมียหลวงที่นี่ค่อนข้างไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่กรณีเมียน้อยเมียหลวงแต่เมียเก่าเมียใหม่นี่ก็คือเจอบ่อยนะคะเพราะว่าคือคนที่นี่คือเขาจะอยู่ด้วยกันแค่เขาจะมีเมียแค่คนเดียวก่อนแต่งงานถ้าเขาจะมีคนใหม่นี่ก็คือเขาจะต้องหย่าร้างก่อนถึงจะไปมีคนใหม่แต่กรณีที่จะไปแอบมีอีหนูอีกิ๊กนี่ไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยเห็นคือถ้าจับได้ก็คือเขาก็หย่าเขาไม่แคร์นะคะก็เลิกกันก็มันก็จะไม่ค่อยมีกรณีเมียน้อยเมียหลวงแต่เมียเก่าเมียใหม่ค่อนข้างเยอะก็คือเลิกกันแล้วก็ไปแต่งงานใหม่นี่ค่อนข้างเยอะเนี่ยค่ะสังคมที่นี่ลีก็ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมันเป็นยังไงตอนนี้คือเมียเก่าเมียใหม่เป็นเพื่อนกันไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องปกตินะแต่คนที่นี่นะคะแต่ที่เมืองไทยลีไม่รู้ก็เนี่ยค่ะมาเล่าเรื่องแปลกๆก็คือเพื่อนร่วมงานลีเขาเลิกกับสามีเนาะก็มีลูกด้วยกันแล้วเขาก็แต่งงานใหม่แล้วสามีก็แต่งงานใหม่เขาก็ยังไปมาหาสู่พูดคุยไปฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันลงรูปอะไรเงี้ยทาง Facebook ลีก็ถามอะไรเงี้ยเขาก็เปิดเผยเขาว่าเขาก็ยอมรับนะว่าครอบครัวเขาค่อนข้างจะแปลกก็คือยอมรับกันว่างั้นเถอะนะลีไม่รู้ที่เมืองไทยยังตบตีกันหรือเปล่าเมียเก่าเมียใหม่ก็นั่นแหละค่ะมาเล่าสู่กันฟังเนาะสนุกก็อากาศดีค่ะไม่รู้จะทำอะไรวันนี้วันหยุดก็เลยมานั่งเมามอยกับเพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมลีแล้วให้กำลังใจก็ขอให้ติดตามไปอย่างนี้ตลอดไปนะคะไปแล้วค่ะ